ปี2017มาเขาบอกว่าเขาขอเวลาเริ่มพิมพ์ยังไม่อยากจะให้เล่นละครเรื่องกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเป็นห่วงน้องไหมคะว่าจะมีผลกับงานน้องหรือเปล่าจะมีผลกับงานน้องไหมอันนี้มันเราก็ได้แค่เป็นห่วงนะครับผมแต่ว่าสุดแล้วแต่ยังไงก็แล้วแต่ช่องแล้วแต่ว่าช่องจะให้ไปเล่นของผู้จัดคนไหนก็แล้วแต่ทางผู้ใหญ่เขาครับผมแล้วก็แล้วแต่ความคิดผู้ใหญ่เขาอ่ะก็ไม่เคยมาปรึกษานะแต่ว่าผมก็พอเข้าใจอะไรบางอย่างอาจจะมีโอกาสร่วมงานกับทางนั้นได้ยากก็อย่างที่บอกครับเรายังเป็นเด็กอยู่เป็นเด็กของช่องผมก็ให้การตัดสินใจเนี่ยเป็นอำนาจของช่องซึ่งเราก็กำหนดอะไรไม่ได้อยู่แล้วเราก็ให้งานอะไรมาผมก็เต็มที่ครับรับเต็มที่ครับไม่เลยครับไม่เลยครับก็น้องก็ดูแฮปปี้ดีครับก็ถ้าเป็นเรื่องนี้ผมก็เข้าใจเพราะเราเข้าใจกันบ้างแล้วว่าผลอะไรที่จะตามมาเรียกว่าเข้าใจสถานการณ์ดีกว่ามันเป็นยังไงเข้าใจความคิดว่าว่าคิดอะไรอยู่เราพูดอย่างนี้เหมือนกันว่าเราก็ยอมรับไปโดยปริยายว่าไม่ก็จากเรื่องข่าวเรื่องกระแสเรื่องอะไรที่เขาพูดถึงเราต่างๆนานาทำใหมันอาจจะไปกระทบถึงจิตใจของใครบางคนผมก็เข้าใจครับเอาช่วงนี้น้องไม่ได้เครียดอะไรฮะก็อาจจะมีส่วนตัวแต่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้เจอหน้ากันคืออ๋อส่วนตัวแล้วเอาจริงๆนะครับก็เราก็อย่างที่บอกเราก็ยังเป็นเด็กของช่อง3เรามีหน้าที่ทําอะไรเราก็ทําตรงนั้นให้เต็มที่ก็ถ้ามีโอกาสได้เจอเราก็ยังเคารพเราก็ยังเป็นพี่ยังคิดว่าเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมครับผมเคยเจอกันบ้างหรือยังคะตามงานตามยังไม่เคยเจอครับอึดอัดมั้ยคะมาอึดอัดมั้ยมันผ่านตรงนั้นมาแล้วครับผมว่าแต่แล้วเคยอึดอัดก่อนก็มีครับผมก็ช่วงก่อนก็ช่วงก่อนมันก็มีอึดอัดบ้างแต่ว่าพอมันผ่านจุดที่เราคิดว่ามันหนักหนาแล้วมันผ่านมาแล้วตรงนี้มันก็เฉยๆแล้วคือบางทีเราอยากจะพูดอะไรเราอยากจะทําอะไรมันก็ทําไม่ได้แต่ว่าตอนนี้มันก็ผ่านมาแล้วเราอดทนได้ถึงจุดนี้แล้วเราก็โอเคแล้วอยากรู้ว่าจะหลักอยากให้มากขึ้นมั้ยตอนนี้เหรอครับตอนนี้ไม่ตอนนี้ผมมองเรื่องพวกนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยแล้วครับอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับความคิดของพี่ๆเขาครับผมซึ่งเราก็กำหนดอะไรไม่ได้เบื่อไหมไม่ได้เบื่อนะผมชินแล้วล่ะจะถามอะไรผมก็ตอบตรงๆนะครับถ้ามีโอกาสได้เจอได้ทักทายได้สวัสดีได้เห็นหน้าผมก็ยินดีครับผมก็คือเด็กคนหนึ่งของช่อง3แล้วก็พร้อมที่จะรับหน้าที่เป็นนักแสดงของช่อง3แบบนี้เมื่อไหร่จะเปิดตัวล่ะคะกับทีมเมื่อไหร่จะพร้อมดีกว่าอ๋อก็รอพร้อมรอก็ยังรออยู่ครับยังไม่รู้เหมือนกันครับก็รออะไรที่มันมั่นคงกว่านี้ที่เคยพูดไปหลายรอบแล้วรอให้ชีวิตอะไรมั่นคงการงานอะไรต่างๆนานาแต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนว่าแฟนแต่ยังไม่เปิดตัวเป็นแฟนดูกันไปครับตอนนี้ก็แฮปปี้ครับเรายอมรับมากกว่าเมื่อก่อนก็จี้ขนาดนี้ก็ก็ต้องพูดบ้างครับอันนี้ก็ที่บอกว่าอยากพูดเปล่าเขาบอกไม่ได้อ๋อไม่ใช่ว่าคิมก็เป็นผู้หญิงที่รักเนาะฮะเป็นน้องสาวที่รักครับผม